เจ้าแทง300แต่ถูกจับตกแต่งนะครับเพ้นสีจริงๆนะครับแล้วห้ามพลาดเลยสำหรับแทง300ที่ถูกจับแต่งตัวมาได้แบบดุแบบสุดๆเลยนะครับตกแต่งพิเศษเป็นสี gloss black นะครับหรือสีดำด้านมาแล้วครับชุดแต่งนะครับจากโรงงานของเขาเลยนะครับสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์หน้ากลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับพี่เอ๋จะพาทุกคนครับหลังจากที่พาไปดูในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาหลายบูธแล้วและนี่คือบูธสำคัญที่อยากจะพาทุกคนมาติดตามนะครับใครที่ยังไม่มาอยากเชิญชวนให้มานี่คือบูธจากทางค่าย GWM นั่นเองครับและคันที่อยู่กับเรานะครับทุกคนคงรู้แล้วนะครับราคาเปิดตัวไปแล้วสำหรับเจ้าตัว ORA 07 นะครับทั้งตัวรองเลนส์และตัว performance เดี๋ยวคลิปนี้พี่เอ๋จะพาทุกคนครับไปเจาะรายละเอียดในบูธของ GWM ว่าเป็นยังไงแต่ทิ้งท้ายอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าใน3ปีที่เขาเปิดมาเขามาแล้วนะครับครบทั้ง9รุ่นที่เขาสัญญาไว้จะมีรุ่นไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับและที่สำคัญวันนี้ครับที่เราอยู่นี่คือวันแรกนะครับที่เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาเลือกชมรถได้ทั้งงานนะครับเราจะเห็นนะครับว่าในงานเปิดตัวที่เป็นรอบสื่อจะไม่มีคันสีดำด้านแบบนี้นะวันนี้จะมีมาโชว์แล้วเพื่อนๆที่สนใจครับก็จะเห็นรถคันนี้นะครับตลอดทั้งงานนะครับในช่วงระยะเวลาที่จัดแสดงเอาล่ะคันนี้ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่สีของเขาที่ออกมาขายนะครับนี่เขาเป็นสีพิเศษที่ทำมาเพื่อโชว์ในงานนี้โดยเป็นสีดำด้านนั่นเองครับเราจะเห็นนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นตัวในรุ่น performance นั่นเองครับสังเกตอะไรสังเกตจากล้อนั่นเองนะครับราคาที่เขาเปิดมาต้องบอกแบบนี้นะครับในตัว ORA 07 ตัว long range ครับ1299และที่สำคัญในตัว performance นะครับที่ขายมาอยู่ที่1499ต้องบอกว่าเป็นราคาที่แบบว้าวมากๆนะครับใครที่สนใจมาลองดูได้เลยติดอย่างเดียวที่พี่เอ๋ยังไม่สามารถจะบอกทุกคนได้การขับขี่ครับความแรงเรารู้แล้วเราสามารถตามเคลมได้ 4.1 วินาทีนะครับหรือแม้พี่เอ๋ไปได้ทำเองอยู่ที่ 4.4 และ 4.5 วินาทีคอนเฟิร์มในเรื่องความแรงทั้งมอเตอร์ตัวเดียวและมอเตอร์คู่แต่คราวนี้เดี๋ยวพี่เอ๋จะพาให้ทุกคนดูรายละเอียดรอบๆคันนี้อีกทีพร้อมกับโปรโมชั่นในงานนี้ครับเอาล่ะเรามาดูนะครับด้านหน้าตาของในตัว ORA 07 กันนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งพิเศษเป็นสี gloss black นะครับหรือสีดำด้านแต่จริงๆอ่ะเขาทำมาแต่งอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าเจ้าตัว ORA 07 คันนี้สามารถตกแต่งอะไรได้บ้างนะครับโดยคันนี้เป็นในรุ่น performance นะครับมีการแรปสติ๊กเกอร์สีดำด้านมีการเปลี่ยนล้อแม็กเดี๋ยวเรามาได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเอาล่ะหน้าตาเราพาทุกคนไปดูแล้วนะครับในตัวโคมไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัวรอบคันที่มีการแรปนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้คราวนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยคันนี้ดูแมนขึ้นนะครับมาดุดันมากขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับในตัวของ ORA ตอนนี้นะครับในงาน Motor Expo เนี่ยเขาประกาศราคาแล้วโดยในตัวในรุ่นเริ่มต้น Long Range นะครับอยู่ที่ 1,299,000 บาทและใน Performance คันนี้นะครับอยู่ที่ 1,499,000 บาทต้องบอกว่าราคาเขาก็เด็ดและที่สำคัญเด็ดไปกว่านั้นนั่นคือแบตเตอรี่และเลนส์ระยะทางคันนี้มากกว่าคู่แข่งอีกด้วยเอาล่ะเราไล่มาดูด้านข้างว่าเขาตกแต่งอะไรบ้างครับเรามาดูนะครับว่าล้อเนี่ยมีการตกแต่งนะครับเพิ่มเติมคือเราสามารถจะถ้าเกิดใครมองว่าล้อลายอุ้มแมวนะครับเท้าแมวเนี่ยเป็นวงๆเนี่ยไม่สวยนี่ครับเขาเปลี่ยนเป็นล้อเลนโซ่มาให้ดูนะครับก็เป็นลายก้านๆนะครับจริงๆอ่ะมองแวบๆอาจจะคล้ายกับในตัวของลองเลนที่เป็นแบบ5ก้านเหมือนกันแต่ยางที่ให้นะครับก็เป็นยางมิชลินสปอร์ต EV ก็คือเราเปลี่ยนแค่ล้อแม็กนั่นเองเราจะเห็นนะครับว่าตัวคาลิเปอร์นะครับมาเป็นแบบสีแดงซึ่งนี่คือความเป็นในตัวรุ่น performance ของเขานั่นเองครับไล่มาดูด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเหมือนปกติเลยนะครับแต่ดูแรปครับมันกลายเป็นแบบเฮ้ยเจ๋งดีเหมือนกันนะครับแล้วมันตัดกับไอตัวสีเงินที่เป็นขอบประตูมาให้แบบนี้ดูสวยไล่มาดูด้านข้างจนไปถึงด้านหลังเห็นไหมครับมันตัดกับตัวคิ้วสีเงินโครเมียมนะครับด้านหลังก็เหมือนกันดูเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติได้ล้อขนาด20 นิ้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ มันน่าจะเต็มวงแต่ไอการที่เขาเอายางนี่คือยางสแตนดาร์ดที่ติดรถในตัว performance อยู่แล้วนะครับแค่เปลี่ยนล้อแม็กเท่านั้นอันนี้อาจจะเป็นตัวเคล็ดลับของเพื่อนๆที่สามารถถ้าเกิดสนใจรุ่นนี้ซื้อรุ่นนี้ไปเอาไปตกแต่งเพิ่มนะครับหรือมาดูตัวจริงที่ในงาน Motor Expo ได้เลยนะครับเอาล่ะมาดูด้านท้ายกันต่อครับเมื่อมาดูด้านหลังนะครับบั้นท้ายของเขาเราจะเห็นนะครับในชุดโคมไฟนะครับที่มีความแบบแวววาวความสวยต้องบอกจริงๆนะเห็นตัวจริงครับสวยกว่าในรูปอยากให้เพื่อนๆมาดูตัวจริงเหมือนกันเลยนะครับแล้วจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันสวยและน่าสนใจและมาในงานนี้อะไรรู้ไหมครับมันสามารถเทียบได้หลากหลายรุ่นครับแนะนำเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบด้านหลังเนี่ยมันเพียวและด้วยความที่เป็นใช้สีดำด้านตัดกับสีโครเมียมแบบนี้มันทำให้ดูโลโก้ดูบั้นท้ายของเขามันโดดเด่นมากขึ้นและที่สำคัญตัวสปอยเลอร์ด้านหลังครับของเขาก็จะมีมานะครับซึ่งสามารถจะสั่งเปิดปิดได้เองหรือจะเปิดขึ้นตอนเวลาเราขับความเร็ว70 กิโลเมตรขึ้นไปเขาก็จะเด้งแฟลปขึ้นมาแบบนี้ได้เองเช่นกันนะครับแต่หลังคาในรุ่น performance ในรุ่นของตัวลองเลนส์ก็จะเป็นหลังคานะครับกระจกนะครับโพรมิกก๊าซรูปแบบนี้นั่นเองเข้ามาดูภายในกันต่อครับและเราจะเห็นนะครับว่าภายในนะครับในรุ่นนี้นะครับมันจะมี2 สีให้เลือกก็คือเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือจะเป็นสีส้มก็ได้แล้วแต่จะเรียกกันละกันแล้วก็ภายในที่เป็นสีดำครับคันที่เราอยู่คันนี้เป็นภายในสีดำการตกแต่งก็จะดูแมนดูเข้มขรึมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆและที่สำคัญมีปุ่มความแรงชอบมากเลยปุ่มความแรงเนี่ยนะครับพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับแล้วก็เป็นแบบวงกลมแบบนี้ก็โอเคมันให้ความหรูที่สำคัญเนี่ยถ้าทุกคนได้ดูในคลิป TikTok พี่เอ๋นะครับก็จะเห็นปลาทองมีแมวว่ายตอนที่เราสตาร์ทเราเปิดรถเข้ามาแนะนำครับว่าเพื่อนๆเวลาจะไปดูในงานนี้นะในที่บูธของทางGreat Wall GWM เนี่ยหรือไปดูตามโชว์รูมของ Great Wall เนี่ยแนะนำครับให้ไปดูนะครับว่าลองสตาร์ทให้ดูมีแมวมีน้องแมวมาว่ายนะครับมีปลาทองนะฮะให้เห็นนะครับแนะนำแบบนั้นเราจะเห็นว่าตัวคอนโซลกลางที่ออกแบบเป็นตัว T เนี่ยก็จะมีความล้ำสมัยเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับวางของด้านล่างด้านบนแบบนี้แนะนำครับดูตัวจริงแน่นอนจะต้องชอบแน่ๆนะครับแล้วตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับที่แบบมาเป็นหนังแท้นะครับแล้วก็เป็นทรงแบ็กเก็ตซีทแบบนี้สวยงามนะครับหลังคากระจกแบบนี้เฮ้ยนี่เพิ่งรู้ว่ามีฟังก์ชันเฮ้ยนี่ครับตอนเราไปทดสอบเรายังไม่เห็นทุกคนนี่ม่านบังแดดถ้าร้อนก็จะมีม่านบังแดดแบบนี้มาให้เฮ้ยเก๋ว่ะนี่ได้แล้วแต่จะพับเก็บยังไงเนี่ยต้องมาติดตามเอานะครับและมารุ่นที่2ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่คือเจ้าตัว ORA Good Cat นะครับที่ขายมาแล้วเปิดตัวในประเทศไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและสีเขียวพิตาชิโอนี่ต้องบอกเลยว่าน่ารักสดใสแต่ความพิเศษคันนี้นะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้ครับนี่มาแล้วครับชุดแต่งนะครับจากโรงงานของเขาเลยนะครับสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์หน้าสเกิร์ตด้านข้างซ้ายขวาและสปอยเลอร์ด้านหลังนั่นเองพร้อมกับสติกเกอร์คาดบนฝากระโปรงนะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆคอมเมนต์ได้เลยย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าในตัวราคาของในชุดนะครับสปอยเลอร์หน้าสเกิร์ตข้างรวมกัน4ชิ้นเนี่ยอยู่มา 20,000 บาทตอนนี้เห็นแอบแววว่าสามารถมีแบบส่วนลดอยู่ 20% นะครับลองไปติดต่อโชว์รูมนะครับเกรทวอลแถวบ้านได้เลยนะครับว่าอยากตกแต่งพาร์ทแบบนี้ด้วยทำยังไงทั้งหมดนะครับตัวชิ้นวัสดุเป็นแบบพลาสติก ABS นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคุณภาพดูด้วยตาตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะชิ้นงานประกอบเนียนนะครับใช้ได้อยู่นะครับนี่ก็คือนำร่องนะครับสำหรับรถไฟฟ้าของค่ายนี้นะครับสำหรับเจ้า Good Cat ก็เราจะเห็นเลยนะครับว่ายังมีคนสนใจนะครับอยากชมและก็อยากเป็นเจ้าของเพราะว่าตอนนี้อะไรรู้ไหมดอกเบี้ยนะครับ 0% นะครับช่วยผ่อนนานอีก12เดือนนะครับแล้วก็รวมมูลค่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 337,000 บาทนะครับโดยราคารถนะต้องบอกแบบนี้ครับราคาตอนนี้ของเจ้าตัว Good Cat เนี่ยอยู่ที่ 828,500 บาทเท่านั้นเองครับและมาถึงอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องเป็นตัวรุ่นแบบของท็อปนะครับสำหรับในตัว ORA GT นะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับยังมีขายอยู่ใครสนใจที่มีความแตกต่างนะครับจากเจ้าแมวเหมียวเดิมๆนะครับก็จะมีเจ้าตัว GT นี่มาครับแต่สียังเป็นสีเดิมแบบนี้อยู่นะครับยังไม่ใช่สีที่ไปเห็นที่จีนนะครับที่มีสีขาวด้วยนะฮะแต่คราวนี้ครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีดอกเบี้ย 0% 12 เดือนมาช่วยเพื่อนๆในการผ่อนนะที่ใครสนใจแต่ราคาค่าตัวของเขานะครับยังอยู่ที่ 1,280,000 นะครับ 6,000 บาทเช่นกันเราจะเห็นนะครับว่าความแตกต่างของในตัว GT กับในแมวเหมียวธรรมดาเนี่ยก็คือเรื่องของพาร์ทตกแต่ง GT รอบคันแบบนี้นั่นเองครับสามารถแวะมาชมในบูธของ Get Wall ได้เลยนะครับนี่คือโซนของรถไฟฟ้าของเจ้า ORA ยังไม่หมดครับเดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนครับไปชมในตัวโซนที่เป็นของตัว Hawal กันต่อครับหลังจากที่เราพาเพื่อนๆไปดูในรถยนต์ไฟฟ้าของค่าย Get Wall มาแล้วนะครับ3รุ่นนะคราวนี้เรามาอยู่ในโซนของ Hawal ด้วยนะครับว่ามีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับเราสามารถมาชมได้ที่บูธได้เลยเริ่มต้นคันแรกของเรานะครับนี่คือ Hawal H6 PHEV ที่ใครยังกังวลในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า 100% นะครับนี่ทาง Hawal จัดให้ครับมีตัวเลือกให้เราสามารถใช้ทั้งระบบไฟฟ้าและใช้ทั้งระบบน้ำมันด้วยกันไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันหมดหรือไฟจะหมดก่อนกันนะครับเราสามารถใช้ได้และก็แน่นอนในงานนะครับที่บูธเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเห็นไหมครับดอกเบี้ยพิเศษผ่อน 0% ถึง 48 เดือนและยังมีส่วนลดนะครับเงินสดให้ถึง 50,000 บาทพร้อมกับเซอร์วิสแพ็กเกจนั่นเองครับรวมมูลค่าถึง 351,000 บาทและราคารถของเจ้าตัว H6 PHEV คันนี้ก็จะอยู่ที่ 1,699,000 บาทนั่นเองครับเรามาดูคันต่อไปนะครับถ้านับแล้วนะครับตอนนี้4รุ่นแล้วนะครับคันต่อไปคันที่5นี่คือ Hawal H6 HEV นี่คือตัวรถยนต์ไฮบริดนั่นเองของทาง Hawal นะครับใครที่ยังดูว่าแบบปลั๊กอินก็ไม่เอานะครับเอาแบบเป็นไฮบริดดีกว่านี่ครับก็มีมาโชว์พร้อมกับเหมือนกันเลยนะมีดอกเบี้ย 0% 48 เดือนมาให้ถือว่าโปรนี่จัดเต็มเลยและยังมีในเรื่องของส่วนลดอีก 100,000 บาทโอ้โหและราคาเขาตัวรถอยู่ที่ 1,349,000 อ่ะรวมโปรเข้าไปน่าสนใจมากเลยนะครับโดยคันนี้นะครับด้านหน้ายังมีสปอยเลอร์มานะครับตกแต่งพิเศษมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านข้างนะครับที่มีมาให้พร้อมกับการออกแบบเป็นแบบบันไดเลยนะถูกออกแบบมาให้แบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับมีตัวแหลกหลังคาที่สามารถยึดกับตัวรูฟเรลมาให้แบบนี้เป็นของทูเล่ด้วยนะครับน่าสนใจแวะมาดูที่งานครับเราจะเห็นว่ารถคันหนึ่งเนี่ยในตัวของ Hawal H6 สามารถทำอะไรได้มากขึ้นนะครับและนี่คือตัว Hawal Jolion นะครับในรุ่น Ultra ราคาของเขาอยู่ที่ 999,000 แต่ครับโปรในงานนี้นะเฮ้ยแม่งเด็ดจริงดอกเบี้ยของเขานะครับอยู่ที่ 0.59 นะครับ48 เดือนแจ๋วว่ามันไม่ถึง1เลยนะครับต้องบอกว่าดอกเบี้ยถูกแต่คราวนี้ในรุ่นอัลตร้าครับเราต้องสังเกตนะครับว่าในการออกแบบไฟหน้ากระจังหน้าจะแตกต่างกับรุ่นอีก1รุ่นที่เบ๋จะพาทุกคนไปดูนะครับนั่นคือ Jolion Sport จะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเราอย่างแรกให้จำนะครับนี่คือหน้าตาในตัว Jolion ที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ตอนเปิดตัวครับในงานนี้นะถ้าใครมาครับเราจะมาดูครับนี่เห็นเลยนะครับว่าเขาจับตกแต่งนะครับในตัว Jolion รุ่นนี้เนี่ยมาใส่บันไดเข้าไปนะครับเพิ่มความเก๋เพิ่มความเป็นรถ SUV มากขึ้นเดี๋ยวพี่เอกขอลองหน่อยนะเปิดประตูมานะครับเราสามารถที่จะเหยียบบันไดแบบนี้ก้าวขึ้นได้เลยนะครับเห็นไหมครับความแข็งแรงใช้ได้นะแล้วก็ก้าวนี่เฮ้ยเท่ว่ะเท่เหมือนกันตรงรุ่นเลยนะครับมีโลโก้ Hawal มาให้ครับและมาน้องเล็กคันสุดท้ายนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนโฉมออกมานะครับเรียกกระแสฮือฮานี่คือตัว Hawal Jolion Sport นั่นเองครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในตัวของกระจังด้านหน้าชุดโคมไฟด้านหน้าจะไม่เหมือนในรุ่นอัลตร้าแล้วใช่ไหมครับจะมีความดุดันมากขึ้นมีความสปอร์ตมากขึ้นมีความเพียวมากขึ้นและกระแสของเขามันแรงไงมันเลยทำให้ตอนนี้นะครับราคาของเขานะครับที่มันแรงๆอยู่ 799,000 บาทเนี่ยดอกเบี้ยที่เขาให้ในโปรในงานนี้นะครับก็คือดอกเบี้ย 2.15 นะครับนาน48 เดือนและที่สำคัญนะยังฟรีนะครับในเรื่องของประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาให้อันเนี้ยเจ๋งครับอันนี้น่าสนใจนี่มาดูในงานได้เลยนะครับโดยในด้านข้างของตัว Jolion การตกแต่งพาร์ทนะครับจะไม่เหมือนในตัว Ultra นะครับเราจะเห็นว่าในตัว Sport เนี่ยจะมีการตกแต่งคิ้วนะครับซุ้มล้อทั้งหน้าและหลังมาให้พร้อมกับการเดินสเกิร์ตนะครับด้านล่างนะครับมาให้ชายประตูแบบนี้มีชุดตกแต่งมาให้นี่คือจุดหนึ่งที่แตกต่างแต่เพิ่มความเป็นสปอร์ตเพิ่มความแบบเป็นรถ SUV หรือรถ Crossover มากขึ้นนั่นเองครับจาก Hawal แล้วนะครับมาแบรนด์ใหม่ของค่าย Get Wall นี่คือแทงครับและนี่คือแทง500และแทง300นะครับที่เปิดตัวมาเป็นครบ9 รุ่นนะครับที่ทาง Get Wall สัญญาไว้ว่าเขาจะนำรถใหม่มาเปิดตัวในบ้านเรานะครับใน3 ปีถึง 9 รุ่นก็ ตามสัญญาเรียบร้อยมาลุ้นกันปีหน้าครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเอาล่ะเรามาดูในตัวของแท้ง500คันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่เบ๋เคยทำคลิปแยกไปแล้วลองขับมาแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าด้านใต้รถคันนี้นะครับและรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่พร้อมลุยและเป็นรถที่ออฟโรดได้จริงจังแล้วแต่เพื่อนๆจะนำไปออฟโรดจริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็มาโชว์ในงานด้วยนะครับอย่างแรกที่เราเห็นนะครับที่เขาให้มาทั้งหมดเลยเนี่ยคือเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะครับ48เดือน 1.88 นี่ก็ฉีกไว้อีกนะครับและยังมีประกันชั้น1ฟรี1ปีนะครับพร้อมระบบ GPSI นะครับบำรุงรักษานาน5ปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอในคือพรีเมียร์ดีลนะครับรวมมูลค่ากว่า 175,000 บาทก็นับว่าน่าสนใจและราคามูลค่าตัวรถย้ำอีกทีนะครับแท้ง500เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,49,000 บาทนะครับใครที่สนใจนะครับในสไตล์แบบรถ SUV หรูหราและหรูหราจริงๆนะครับสามารถที่จะแวะมาดูในบูธได้ที่สำคัญเราจะแอบเห็นนะครับว่ามีเพื่อนๆให้ความสนใจแวะมาดูแวะมาชมแวะขึ้นไปทดลองนั่งในรถรุ่นนี้เยอะพอสมควรเลยครับและมาถึงน้องเล็กท้ายสุดนะครับที่เปิดตัวมาสดๆร้อนๆนั่นคือแท้ง300นั่นเองนะครับที่มานะครับมาวางโชว์อยู่ในบูธเลยพร้อมทั้งรุ่นนะครับตัวอัลตร้าและตัวโปรนะครับที่สำคัญต้องบอกว่าดอกเบี้ยนะครับเด็ดมากนะครับ 1.88 48 เดือนใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับและเล็งอยากได้สายออฟโรดจ๋าๆเพราะคันนี้ลุยได้เหมือนกับรุ่นพี่ในแท้ง500จริงๆนะครับช่วงล่างเราพาทุกคนไปดูแล้วและได้ไปลองแท้งเทิร์นให้เห็นแล้วด้วยนะครับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับหรือพี่เอ๋จะแปะการ์ดไว้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับและที่สำคัญเราจะเห็นนะครับดอกเบี้ยพิเศษ 1.88 นะครับ48 เดือนยังมีประกันชั้น1ปีมีฟรี GPSI บริการบำรุงรักษานานถึง5ปีและยังได้รับข้อเสนอนะครับพรีเมียร์ดีลนะครับรวมมูลค่ากว่า 157,000 บาทครับและคันที่เราได้ทำรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับได้มาจอดโชว์อยู่ในงานเพื่อนๆจะได้มาเห็นนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อแท้ง300ไปหรือจะเป็น500เราสามารถตกแต่งอะไรได้บ้างนี่ครับจะเป็นเต็นท์นะครับหลังคามาให้นี่ของแท้เลยนะครับของแท้ของเขาเลยมูลค่านี่ต้องติดต่อหลังไมค์เลยนะครับว่าเอาเข้ามาหรือยังนะครับมีการมีปีนบันไดให้นี่เขาห้ามน็อตไม่ให้ปีนนะครับขึ้นไปนะครับอันนี้อย่างที่เห็นนะครับนี่คือชุดแต่งของเขาจากประเทศจีนส่งตรงมาถึงบ้านเราเช่นกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นการตกแต่งปกติอยู่แล้วนะครับแต่ในงานนี้นะครับจะมีรุ่นพิเศษที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวที่แต่งมาแบบโหดโคตรดุโคตรเพื่อนๆคงเห็นแล้วไปบ้างแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนไปชมกันครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในบูธนี้นี่ครับเจ้าแท้ง300แต่ถูกจับตกแต่งนะครับเพ้นสีจริงๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าเขาไม่ได้กั้นนะบางคนอาจจะมีมาจิ้มๆได้แล้วก็ลองมาดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นการตกแต่งการวาดการเพ้นท์บนตัวรถจริงๆเลยนะครับก็แวะมาชมได้ที่บูธของทางเกตวอลนะครับและฝีมือในการเพ้นท์คันนี้นะครับก็นี่ครับชื่อเขาอยู่ตรงนี้ครับอิลาเซตุนั่นเองครับและเราจะเห็นนะครับว่าโลโก้ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นตัวการ์ตูนนะแต่จะแบ่งฝั่งนะครับว่าเป็นแบบน้ำมันและไฮบริดนะครับก็จะมีทั้งแบบร้อนแรงเห็นไหมครับเป็นความร้อนแรงและก็เป็นแบบไฟฟ้ารักโลกมีดาวแบบประกายตาแบบปิ๊งๆด้วยครับและสุดท้ายครับคันสุดท้ายที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สุดที่ใครมาที่บูธเกรทวอลแล้วห้ามพลาดเลยสำหรับแท้ง300ที่ถูกจับแต่งตัวมาได้แบบดุแบบสุดๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเราจะมีการตกแต่งพาร์ทรอบคันเข้าไปใหม่นะครับที่จะครอบในตัวเดิมแล้วนะเราจะเห็นกระจังหน้าที่ถูกยื่นออกมานะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้โลโก้นะครับแท้งนะครับ TU ของเขานี่แล้วก็มีนี่ครับกล้องนะครับและดูชุดโคมไฟหน้ามันดูลับมากๆก็คือความโหดนะครับมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวกันชนที่ถูกขยายใหญ่ขึ้นพร้อมรับกับตัวโป่งซุ้มล้อที่มันไม่ใช่โป่งซุ้มล้อเดิมนะครับอันนี้คือทำมาใหม่ชุดแต่งรอบคันนี้บอกเลยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยตอนท้ายว่าเป็นเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญในเรื่องของล้อนะครับช่วงล่างล้อก็ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยางขนาด35ซึ่งจะเป็นยางในลักษณะเป็นแบบ RT นะครับก็เป็นแบบลับเทเลนเลยนะแล้วก็เราจะเห็นเลยนะครับว่าในตัวของชุดช่วงล่างนะครับถูกเปลี่ยนสปริงใหม่ชุดยกนะครับใส่โชคช่วงล่างถูกยกขึ้นมาอีกประมาณแบบเกือบ4นิ้วเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็ดูพาร์ตตกแต่งตัวโป่งซุ้มล้อถูกขยายเข้ามามีความเป็นเหลี่ยมมีความเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นพร้อมกับสโนว์เกิลพร้อมลุยกรอบนะครับตัวของกระจกมองข้างถูกเสริมเข้าไปให้ดูหนาแล้วก็มีความเงามีความเหลี่ยมมากขึ้นและนี่ครับบันไดด้านข้างที่รับกับซุ้มล้อทั้งหน้าและหลัง เจ๋งมากแล้วก็สีที่เขาให้มานะครับอันเนี้ยต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นแรปแล้วกันนะเดาว่าแรปนะครับเป็นสีเขียวแบบปีกแมงทับต้องบอกว่าโหดมากและชุดแต่งด้านบนครับที่ติดไปกับตรงรูฟเรลนะครับจริงๆเนี่ยพี่เอ๋มองไม่ออกเลยว่าเขาเอารูฟเรลออกแล้วก็ใส่พาร์ตตกแต่งเพิ่มความหนาเข้าไปด้านหน้ายังจะมีเรื่องของไฟสปอตไลท์นะครับเพิ่มเสริมขึ้นมาแล้วก็มีในเรื่องของแหลกหลังคาเพิ่มเติมมีบันไดด้านข้างมาให้สามารถจะปีนขึ้นไปเป็นของไฟ Explorer นะครับแบบนี้มีล็อกนะครับสามารถที่จะเปิดล็อกอันล็อกได้โป่งซุ้มล้อหลังนะครับขนาดใหญ่ล้อขนาด20นิ้วเหมือนกันแล้วก็ชุดยกโชคร่วงล่างให้มามีแบบซับแท้งทั้งหมดเลยนะครับมีซับแท้งซ่อนอยู่เราไปดูด้านท้ายกันต่อครับมาดูด้านท้ายนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวโคมไฟท้ายยังเหมือนเดิมแต่การชนด้านหลังถูกเปลี่ยนให้รับกับโป่งซุ้มล้อทั้งหน้าและหลังมีขนาดใหญ่มีความเหลี่ยมมากและดูครับปลายท่อไอเสียที่ทำหลอกออกมาดูแบบโหดดุดันมากแต่จริงๆอ่ะท่อไอเสียเขาจริงๆออกมาทางด้านขวาและงุ้มลงอยู่ด้านหลังนะครับซ่อนอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับมีแผงดิฟฟิวเซอร์และที่สำคัญแท้ง300เนี่ยจริงๆมันจะไม่มีกรอบใส่ยางอะไหล่แต่นะครับในชุดแต่งของเขาเนี่ยมีตัวครอบนะครับมีกล้องมีชุดแบบครอบยางอะไหล่มาให้แต่เด็ดสุดข้างบนครับสปอยเลอร์หลังคาเป็นแบบสีดำนะครับดำเงานะครับดูแต่ดูงานจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับทั้งคันนี้นะครับงานสั่งตรงมาจากประเทศจีนเลยนะครับและท้ายสุดนะครับเพื่อนๆที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะครับไม่ว่าจะเป็น ORA Good Cat นะครับ ORA 07 นะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆก็แวะมาชมได้ที่บูธของทาง Great Wall ได้นะครับและใครที่สนใจในรถไฮบริดนะครับหรือรถ Plug-in Hybrid ก็ยังมี 5-valve H6Hawal H6 PHEV มาให้เลือกนะครับหรือใครที่เป็นสายลุยแต่ยังเป็นไฮบริดก็แวะมาดูได้ครับนี่แท้ง500และแท้ง300นั่นเองต้องแอบบอกแบบนี้อีกทีพี่เอ๋เกือบลืมไปแล้วไหมครับฝากระโปรงหน้าของเขาของคันนี้เจ้าแท้ง300ข้างบนเนี่ยเป็นแบบอะคริลิกใสนะครับสามารถที่จะมองเห็นเครื่องยนต์ได้เลยอันนี้ถือว่าเด็ดและโหดจริงๆอยากชวนเพื่อนๆมาดูนะครับเอาล่ะใครที่ชมมาตั้งแต่ต้นจนจบขนาดนี้นะครับชอบคันไหนชอบรุ่นไหนของทางค่าย Great Wall ที่เขาสัญญากับเราแล้วใช่ไหมครับว่าเขาจะมา9รุ่นใน3ปีเขามาให้ถึงแล้วมาคอมเมนต์กันบอกมาพูดคุยกันครับว่าเพื่อนๆชอบคันไหนยังไงดีแต่สำหรับพี่เอ๋ตอนนี้ใจละลายไปกับเจ้าแท้ง300ที่จัดเต็มแบบนี้แอบทิ้งท้ายครับที่เราเห็นพาร์ตตกแต่งแบบนี้นะครับมูลค่าทั้งหมดแอบเบาๆครับ 300,000 บาทนั่นเองใครสนใจอยากแต่งเพิ่มแบบนี้นะครับลองติดต่อกับทาง Great Wall เอาเองนะครับโชว์รูมใกล้บ้านไม่รู้ว่าเพื่อนๆอาจจะได้ตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะใครที่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราออกทุกวันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วแต่เรายังอยู่ในงาน Motor Expo อยู่ติดตามในคลิปหน้านะครับจะเป็นบูธไหนจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้เพียรต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับFeel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, like, กดแชร์ กดติดตาม ให้พ่อช่วยค่ะ